สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาเจอกับเมียและก็แต่งไปเล่าไปจ้าก่อนเมียเป็นคนไม่เชื่อเรื่องดูดวงเลยก่อนหน้านี้จะมีคนเจ็บป่วยหนักแบบถึงชีวิตเลยเนี่ยแล้วก็อุ้ยปั๊มนายมือเสร็จเลยเขาพูดออกมาเลยอ่ะเขาพูดว่าอ้าวเพิ่งซื้อบ้านไปนี่ไอ้เขาดู YouTube ก็ไม่น่าเขาไม่รู้จักเมียนะเขาดูไลน์เหมือนก็แบบเพิ่งซื้อบ้านไปนี่ไปก็แบบค่ะออดมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นดาบหายกันไปนานมากแล้ววันนี้มีเรื่องมาเล่าเป็นเรื่องที่แบบว่าอยากเล่ามานานแล้วนะคะแล้วก็เลยคิดว่านี่แหละเป็นโอกาสอันดีที่ได้เล่านะคะนั่นก็คือเรื่องดูดวงค่ะคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าชะตาชีวิตกับการดูดวงก็เดี๋ยวมาแต่งไปเล่าไปด้วยเนาะแล้วก็เล่าเรื่องประสบการณ์ดูดวงของเมย์ไปด้วยว่าชีวิตดิฉันพบปะหมอดูมากี่ครั้งกี่หนแล้วก็เป็นอย่างไรบ้างมาทุกคนเริ่มกันแดดก่อนค่อยๆแบบค่อยๆเกริ่นไปก่อนนะกันแดดเหมือนเดิมนะคะกันแดดมีผสมของตัวนี้เหมือนเดิมนะคะเหมือนใน Morning Routine เลยหมดแล้วดูกูไม่เชื่อว่าหมดแต่หมดแล้วจริงหมดแล้วนะทุกคนก็คือว่าเรื่องราวของการดูดวงอะเหนือสิ่งอื่นใดต้องเกริ่นก่อนเมย์เป็นคนไม่เชื่อเรื่องดูดวงเลยก่อนหน้านี้ก็คือเป็นคนแบบไม่ค่อยอินกับหมอดูอะคือถามว่าดูไหมอะดูแต่ว่าคือดูไปงั้นๆนึกออกไหมเมย์มักจะเจอหมอดูที่ทักแบบเรื่องทั่วๆวงกว้างๆที่ก็แบบไม่แน่ใจว่าเอ๊ะนี่ใช่การดูดวงไหมเช่นคือตอนเด็กๆเคยไปดูดวงโทษนะทุกคนทักขนาดเสร็จแล้วเดี๋ยวถ้าลองพื้นเมย์หาก่อนลืมบอกนะคะว่าวันนี้เราจะแต่งหน้าแบบคิดว่าจัดเต็มขึ้นนิดนึงเพราะว่ามีแต่งหน้าถ่ายวิดีโอหนึ่งทุกคนบอกว่าแบบอุ้ยคิดถึงการแต่งหน้าจัดเต็มมานานแล้วก็เลยเดี๋ยวลองจัดเต็มดูเอาเท่าที่ได้นะทุกคนยังไม่รู้ว่าลุคอะไรเป็นลุคไปดูดวงก็ได้อันนี้เป็นแม็กนะคะ Naturally Flawless Foundation นะครับแล้วก็ใช้แปรงลงนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ไม่ถนัดใช้มือแล้วเป็นถนัดใช้แปรงนี้นะคะของ Real Technique นะครับเมย์จะเริ่มแบบลงไปก่อนนะทุกคนใต้ตรงใต้ตาใดๆก็ตามเรื่องราวคือเป็นต้นว่าตอนเด็กที่เคยไปดูดวงเนี่ยตอนนั้นไปดูแถวในกรุงเทพอะแต่จำชื่อไม่ได้แต่พี่สาวพาไปดูเพราะว่าเนื่องจากว่าพี่สาวเมย์พี่คนกลางพี่เจนอะเป็นแบบสายแบบมูเตลูขั้นสุดเป็นสายแบบโหราศาสตร์ดาราศาสตร์เป็นสายแบบไสยศาสตร์เป็นสายทุกศาสตร์ยกเว้นวิทยาศาสตร์เขาจะเชื่อทุกอย่างแต่เป็นโควิดไม่โดยคอยดูดวงก่อนอาไม่เป็นอะไรอันนี้ขำๆนะทุกคนแต่ว่าก็คือเขาเป็นสายแบบว่าเป็นสายขั้นสุดเขาก็พาไปดูดวงแล้วก็คืออันอย่างอันนั้นอ่ะก็คือแบบดูมาเขาก็ทักเช่นว่าตอนนั้นม .6 จำได้ม .5 ม .6 แล้วก็ถามว่าจะสอบติดไหมอะไรอย่างงี้ใช่ปะก็ถ้าอ่านหนังสือถ้าหนังสือเยอะจะสอบติดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมย์ก็ตอนดูก็เขาคงน่าจะต้องพูดแบบว่าความเป็นจริงอะเนาะมันก็จริงอย่างที่แบบคุณหมอดูเขาว่ากันแล้วเนาะเราอาจจะคาดหวังในยามเด็กในวัยเด็กคือเราอาจจะคาดหวังแบบทำนายที่แบบอู้จริงเหรอคะอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เมย์ก็เลยจะเจอการดูดวงประมาณนั้นประมาณแบบเรื่องทั่วเรื่องแบบรักษาสุขภาพนะช่องท้องนะช่องอะไรซึ่งอ่ะเราก็มีปัญหาสุขภาพเป็นปกติเรื่องช่องทุงช่องท้องระบบลำไส้อะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เวอร์ชันทั่วๆนะตอนเด็กก็เลยไม่ค่อยเชื่อแต่พอก่อนที่จะถ่ายคลิปเนี่ยเมย์ก็ได้มานั่งแบบรำลึกว่าจะบอกว่าเราไม่เชื่อก็ยังไงอยู่เพราะว่าเราก็มีโอกาสได้ดูดวงบ่อยคือชีวิตก็ผูกพันกับหมอดูมาเรื่อยๆอยู่เหมือนกันเนาะมีจังหวะได้ดูตั้งแต่เด็กแล้วทุกคนตั้งแต่มัธยมระหว่างนี้ขออนุญาตเติมแก้มหมดสุดแก้มซีดมากเคยดูดวงตอนมัธยมจำได้เลยไปอยู่ที่สาธิตมศสารคามม .1 ม .2 อ่ะเขาก็ว่ากันว่ามีหมอดูท่านหนึ่งแม่นมากแล้วเขาเป็นร้านแบบถ้าไม่ใช่คนในจะไม่รู้ว่าเป็นร้านดูดวงอ่ะคือในเบื้องหน้านั้นเขาเป็นร้านขายรองเท้าอยู่ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งชื่อดังในสารคามเอ๊ะเราจะย่อทำไมอ่ะก็คือเสริมไทยนะทุกคนเสริมไทยเก่าเขาเป็นร้านขายรองเท้าแต่โทษนะดิฉันจะใช้อะไรเนี่ย ใช้นูดอปทุกคนอันนี้เป็นสีนูดโฮลิก้านะจ๊ะใช้กับแปรงเดิมครับอินนิสฟรีนี่มันจะเป็นสีแบบทองอ่ะต่อนะทุกคนก็คือว่าเป็นร้านขายรองเท้าในเบื้องหน้าเป็นร้านขายรองเท้าแต่ในหน้าขายรองเท้าจะมีคนดูดวงที่ดูแม่นอยู่เอาเป็นว่าตัดภาพไปที่เขาดูดวงเลยอันนี้ไม่ได้มีอะไรมากหรอกคือเอาว่าเขาทักตั้งแต่เด็กแล้วว่าโตขึ้นอ่ะเราจะได้ไปต่างประเทศบ่อยนะแล้วเมย์ก็อ๋อค่ะแล้วตอนเด็กก็คือไม่เชื่อเลยเพราะว่าอะไรเอ่ยไปไกลสุดตอนนั้นก็คือออกจากบ้านก็คือมาที่สารคามเลยแล้วก็คือไม่รู้จักจังหวัดอื่นเลยคือชีวิตไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตจะต้องไปมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศเลยซึ่งทุกวันนี้พอได้เดินทางไปต่างประเทศบ่อยก็รู้สึกลิงก์ไปกับหมอดูท่านนั้นเฉยอุ๊ยเขาเคยทำนายไหมนะแต่ไม่ถึงคนที่พีคที่สุดนะคือแบบว่าจะมีเดินจะมีคนที่แบบพีคมากจนต้องเอามาทำแต่งไปแล้วไปเอาเป็นว่าอันนี้คือตอนเด็กๆหรือว่าแบบแม้กระทั่งตอนเด็กมากๆเคยแบบไปนครพนมแล้วเป็นหมอดูของที่บ้านที่แบบว่าคุณแม่เคยไปดูตั้งแต่แบบคุณแม่นะอะไรเงี้ยเขาพากันไปดูกันแล้วเราก็ไปดูตอนเด็กแล้วเขาก็เหมือนบอกเราแค่ว่าอายุ15เนี่ย
แบบเด็กคนนี้จะหาเงินได้แต่เมย์ก็จำไม่ได้อายุ15เราต้องประมาณมอไหนอะแต่ anyway ประมาณว่าอายุ15เนี่ยจะเอาเงินมาให้ที่บ้านนะแล้วเราก็คิดแค่ว่าเราจะต้องถูกหวยแน่เลยแล้วเราช่วงจำได้ว่าพออายุ15ก็เริ่มซื้อหวยบ่อยขึ้นขอแม่ซื้อหวยบ่อยมากเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวจะเอาเงินมาที่บ้านซึ่งก็ถูกกินทาลิปนึงนะครับทุกคนแม็กโกรเพลย์นะครับอันนี้4455ทาไปก่อนรู้สึกปากซีดไม่มีอะไรคือตอนนี้ไม่รู้ว่าเรื่องเล่ากับแต่งหน้าอะไรจะเสร็จก่อนกันนะฉันก็ไม่รู้ว่าเหมือนแรปเลยอ่ะมันไม่แรปใช่ป่ะเหมือนรีบแต่ก็มันรีบจริงๆรีบเล่าอ่ะกลัวไม่ได้เล่ากลัวลืมดีเทลมันหลายคนหลายสิ่งหลายอย่างคราวนี้ชีวิตก็คือผูกพันกับหมอดูมาเรื่อยๆใช่มั้ยตั้งแต่เด็กอ่ะอันนั้นก็เป็นอีก1กุ๊กอันนี้ที่เขียนคิ้วบ้านน้องฉันมาด้วยนะครับเขียนไปก่อนเลยวันนี้คิ้วจะแบบว่าตั้งใจเขียนนิดนึงจะไม่ง่ายๆแล้วดิฉันจะไม่ง่ายอีกต่อไปดิฉันจะตั้งใจโฟกัสที่หางคิ้วดูสายตาหนูมั่นของผู้หญิงคนนี้ไว้ซะก่อนผู้หญิงที่อายุ15จะนําเงินมาให้ที่บ้านเดี๋ยวระหว่างแต่งตามันจะนานเดี๋ยวแต่งตาไปด้วยโอเคเดี๋ยวเปิดทิ้งไว้2ตลับนะทุกคนเป็นพาเลตหนูดๆบอบบี้บราวน์กับเนเกตสโมกกี้ชีวิตได้พบปะหมอดูที่แบบช็อกเอามือทาบอกว่าแบบเชื่อแล้วจริงรู้สึกว่าเขาเชื่อแล้วหรอไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนไม่แน่ใจว่าตัวเองจะอยู่ฝั่งไหนระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อกับเชื่อก็ได้ถ้าแม่นก็จะเชื่อถ้าไม่แม่นก็จะไม่เชื่องงอ่ะก็พอกันแล้วกันเนอะแถวนี้เนอะเดี๋ยวมาแถวนี้นะคือเจอเพื่อนคนหนึ่งนะคะที่แบบว่านี่แหละได้ทำงานด้วยกันอะไรด้วยกันแล้วเขาก็พูดเรื่องดูดวงแล้วเราก็แบบเหมือนเดิมแล้วก็แบบอะไรก็ได้ดูก็ได้ไม่ดูก็ได้เพราะไม่ได้เจอคนที่ดูแม่แล้วเขาบอกว่าคนนี้ดูแม่นมากแล้วแบบเขาอ่ะดูกับคนนี้อ่ะมานานแล้วบ้านเขาดูกับคนนี้มานานมากๆแล้วแบบหลายปีมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดีตอนนั้นหมอดูท่านนั้นอ่ะอยู่แถวลาดพร้าวพอดีเมย์ก็เลยไปก็ได้เพราะว่าใกล้กับที่เมย์อยู่ก็ขอคอนแทคไว้แต่คราวนี้ด้วยความที่ว่าเขาไม่ได้เป็นเปิดหน้าร้านเป็นรับดูดวงคุณพี่ออกมาคือต้องเป็นจังหวะแบบมีคอนแทคส่วนตัวเท่านั้นน่ะดิฉันก็ทำการจองเสร็จสับแล้วก็ไปดูดวงเป็นการดูที่แบบว่าเรารู้สึกดีอ่ะเป็นการดูที่แบบก็คือเขาไม่ได้เอาไปแค่แบบวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟงตกฟากใดๆคือเขาอ่ะมีการปั๊มลายมือเกิดขึ้นเดี๋ยวเมย์จะแทรกรูปให้ดูนะครับทุกคนเอาเหมือนเป็นลูกกิ้งมากิ้งใส่มือกิ้งใส่มือกิ้งใส่มือแล้วก็ปั๊มลงกระดาษแล้วเขาก็จะใช้ไม้บรรทัดอะค่ะระดับมิลลิเมตรอะวัดตัดจุดตัดแบบอึเยอะมากคือเขาก็จะใช้เวลาวัดประมาณแบบ10กว่านาทีเลยนะหมายถึงว่าหลังจากปั๊มมือสองข้างแบบบาเป็นรหัสลับดาวินชีโคเลยทุกคนแล้วพอเขาคำนวณอะค่ะเขาก็จะเอาเวลาเกิดเวลาอย่างเงี้ยมาคำนวณวันเกิดวันเดือนปีเกิดแล้วก็เลขที่เขาหาได้จากลายนิ้วมือจากลายมือเราอะมาคำนวณเป็นเลขแล้วเขาก็จะพูดคือเนื่องจากว่าเขาดูเป็นระยะแบบปีถึง2ปีอะทุกคนคือมันถึงว่าเดือนนี้จะเกิดอะไรเดือนอีกกี่เดือนจะเกิดอะไรคือแบบความลำบากในช่วงนี้อีก3เดือนจะหมดอีก7เดือนจะหมดอีกปีครึ่งจะหมดอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกมาอ๋อแล้วก็หลายอย่างเป็นเรื่องของงานที่จะแบบเนี่ยเรายังหาตัวตนไม่เจอนะเรายังแบบอาจจะมีโอกาสเราจะได้เปลี่ยนแนวทางงานเรานะอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบคือตอนนั้นมีก็ทำ YouTube ทุกคนนึกออกมั้ยมีก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะเปลี่ยนอะไรเราก็ไม่รู้ตัวแล้วเราก็ไม่น่าจะไปทำอะไรอะไรเงี้ยแต่นี้ผ่านๆไปนี่เขายังไม่ได้ลงดีเทลแต่ที่เขาลงดีเทลแบบทักมาเลยเนี่ยก็จะเป็นเดี๋ยวนี้ใช้นี้นะคะแม็กอลาดินนะคะทุกคนเป็นเชดดิ้งอะเอามาสร้างเงาตรงที่ตาฟุ้งๆเลยวันนี้เขาก็ทักว่าแบบโอเคปีนี้แบบเดือนที่4นะญาติทางพ่อนะจะมีคนเจ็บป่วยหนักอะไรอย่างนี้เนาะเขาก็ทักเรื่องเจ็บป่วยเราก็แบบญาติหรอคะหรือใครหรือคุณพ่อหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าแบบทางพ่ออะไรเงี้ยจะเจ็บป่วยหนักนะอะไรเงี้ยเราก็โอเคค่ะแล้วเขาก็พูดด้วยว่าแบบถึงชีวิตอะไรเงี้ยมันก็อุ้ยแต่ก็กลัวมันก็กลัวแต่ก็ไม่รู้ยังไงเพราะว่าก็เค็มมาดูดวงทุกคนรู้มั้ยก็ไม่รู้จะทำยังไงจนก็ใช้ชีวิตไปอ่ะคือเขาทักหลายเรื่องแหละแต่ก็อันนี้คือเรื่องที่แบบเมย์แบบคิดว่าแม่นมากคือแล้วเมย์ก็ใช้ชีวิตไปจนกระทั่งถึงเดือน4รู้ตัวอีกทีนึงก็คือคุณย่าป่วยแบบเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยแล้วคุณย่าก็จากไปตอนเดือน4เลยแล้วเมย์ก็เลยมานั่งแบบว่าทบทวนว่าอุ๊ยเหมือนที่เขาพูดเลยอะเมย์ดูตั้งแต่ก่อนเมย์ซื้อบ้านอะถ้าทุกคนจำได้มันจะมีวอล์กบ้านเมย์ที่เมย์แบบเล่านิดนึงว่าเมย์แบบดูดวงแล้วเขาก็ทักเรื่องซื้อบ้านเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะย้ายที่อยู่สุดท้ายอ่ะรู้ตัวอีกทีคือข้ามปีมาแล้วอ่ะแล้วเมย์ก็ย้ายที่อยู่ซื้อบ้านตรงกับช่วงเวลาที่เขาทักพอดีเหมือนแบบเขาดูต้นปีเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวสิ้นปีนี้จะแบบย้ายที่อยู่นะเราจะมีการขยับเขยื้อนไปอยู่อีกที่นึงอะไรเงี้ยแล้วเมย์ก็อ๋อค่ะแต่คือในใจก็คือแบบไม่ได้มีแผนต่อไปเลยนะแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆตอนนั้นเลยอ่ะตอนตามที่เขาพูดเป๊ะแล้วเมย์ก็อุ๊ยนี่นึงเป็นจังหวะสะดุดอีกแล้วว่าอ้าวตรงอีกแล้วตรงกับที่เขาพูดอีกแล้วอ่ะแล้วคราวนี้เมย์จะดูประมาณ2ปีครั้งจะได้ไปดูซึ่งเขาก็จะดูค่อมเวลาแบบเขาก็จะดูล่วงหน้าไว้ประมาณ2ปีซึ่งทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นประมาณไทม์ไลน์มันเป๊ะๆแบบแล้วเป็นเรื่องใหญ่ๆที่แบบแม้กระทั่งเมย์ก็คือยังไม่รู้ตัวทุกคนเช่นตั้งแต่ตอนเมย์ไปต่างประเทศอ่ะไปเรียนต่างประเทศอ่ะเหมือนเขาก็ดูไว้ว่าเดี๋ยวเหมือนเราจะมีเดินทางไปอยู่ต่างประเทศนานนะ
เป็นแบบเป็นเราย้ายไปอยู่หรือไม่เราก็ไปเที่ยวหรือไม่เราก็ไปทำงานแต่เราจะไปอยู่นานอะไรอย่างเงี้ยคือรู้ตัวจริงคือมันผ่านมาปีกว่าแล้วอะไม่ถึงรู้ตัวว่าอุ๊ยมันช่วงเวลาเดียวกันกับที่เขาพูดเลยนี่นาช็อกซินีมาไปเลยค่ะแบบอ้าวแม่นมากก็เลยไปจังหวะประทับใจหรือว่าแบบฝังใจว่าอุ๊ยหมอดูท่านนี้เขาทำไมเขาแม่นจังเราก็จะมีจังหวะอยากกลับไปดูเรื่อยๆขอเช็ดดิ้งจมูกนิดนึงตอนนี้มันจะไม่ได้ทำอะไรแล้วทุกคนทุกคนงงมากคือเป็นการแต่งหน้าข้ามไปข้ามมาจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ลงแป้งฝุ่นเลยเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้คือเน้นหลักการว่านึกอะไรได้ก็ทำคือของหมอดูท่านเนี้ยเขาก็จะบอกคือเขาบอกเมย์ตั้งแต่หลายปีที่แล้วด้วยนะตั้งแต่เมย์ยังไม่เปลี่ยนแนวคลิปด้วยซ้ำอะค่ะว่าเดี๋ยวเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกประมาณกลางปีหน้านะเราจะมีการเปลี่ยนรูปแบบงานอีกประมาณปีหน้านะเราจะมีการเปลี่ยนความชอบอีกอะไรอย่างเงี้ยรู้ตัวอีกทีนึงก็คืออ่ะเปลี่ยนไปแล้วจริงดิฉันก็เปลี่ยนไปแล้วจริงแล้วเขาก็แบบเอ้าตรงกับช่วงที่เขาทักจริงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบางอื่นลงแป้งตอนนี้ได้รู้สึกแล้วว่าอยากลงแป้งนะครับใช้เมเบลีนนะคะซูเปอร์สเตย์อันนี้เป็นสีเมย์ใช้สีเบอร์120อันนี้ใช้ดีอยู่นะทุกคนเวลาวันลิปบี้เมย์ก็แหวกใช้แต่อันนี้เหมือนกันกับแปรงนี่แล้วก็ลงไปโรดจ้าแล้วก็จำได้ว่าจุดพีคถัดมาก็คือว่าสัก 2-3 ปีผ่านไปแล้วเมย์ก็ลืมไปแล้วจะเมย์ก็ว่างมั้งเมย์ก็เลยไปดูอีกสักหน่อยเขาเรียกเหมือนแบบว่าพอเป็นกระแสนะคะทุกคนก็คือแวะไปดูหน่อยวันนี้ว่างเลยก็จองคิวประโยคแรกที่แบบเขาแบบปั๊มลายมือเสร็จเลยเขาพูดออกมาเลยอ่ะเขาพูดว่าอ้าวเพิ่งซื้อบ้านไปนี่เขาดู YouTube ก็ไม่น่าเขาไม่รู้จักเมย์นะเขาดูลายมือก็แบบเพิ่งซื้อบ้านไปนี่เมย์ก็แบบค่ะออดมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นดาบดัดขนตาแล้วค่อยมากรีดตานะคะทุกคนคือจะบอกว่าจริงๆลุควันนั้นที่ทุกคนทักอะค่ะเป็นลุคที่เมย์ติดขนตาปลอมด้วยนะน้องติดขนตาปลอมในรอบแบบ 4-5 ปีเลยอะเวอร์มากประมาณ3ปีแล้วกัน2ปีแล้วกันนะเต็มที่โควิดเนี่ยไม่ได้แต่งหน้าเลยมาสคาร่านะคะใช้ L'Oreal นะคะตัวนี้เป็น Lash Paradise นะครับมันฟูง่ายเดี๋ยวทุกคนมันหัวแป้งใหญ่สะใจเอาว่าเขาก็คือทักเมย์เรื่องซูบ้าแล้วก็มีครั้งก่อนที่เมย์จะทำร้านมั้งเขาดูไว้ตั้งแต่2ปีก่อนแล้วมั้งว่าประมาณอีกปีครึ่งอย่างเงี้ยช่วงปลายปีอะเราอาจจะเสียเงินก้อนใหญ่ไปกับการลงทุนคือถ้าเราไม่เอาไปเรียนอะเราจะเอาไปลงทุนทำธุรกิจบางอย่างคือตั้งแต่ตอนนั้นอะเมย์ไม่ได้มีแบบไอเดียที่จะทำอะไรเลยอยู่แล้วเมย์ไม่ได้มีแพลนที่จะทำธุรกิจเลยอย่างที่เมย์บอกว่าเมย์รู้สึกว่าเราแบบไม่กล้าทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ทำยูทูบไปเรื่อยๆนี่แหละอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าสงสัยไปเรียนมั้งหรืออะไรจะลงทุนเรียนขนาดนั้นเลยหรอเขาบอกว่าเงินก้อนใหญ่มากประมาณ2ปีหรือ2ปีครึ่งถัดมาก็เกิดเป็นคาเฟ่ขึ้นทุกคนแล้วพอเกิดขึ้นมันเป็นช่วงเดียวกันอ่ะคือเขาทักโดนช่วงนั้นพอดีได้ยังไงก็ไม่รู้แบบเขาบอกเป็นเดือนเลยนะประมาณเดือนสมมตินะแบบเดือน8เงินจะออกจากกระเป๋าก้อนใหญ่รู้ได้ไงอ่ะคือตอนนั้นเรายังไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่าเราอยากทำอะไรอ่ะเราจะทำธุรกิจได้ด้วยหรอเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำเราไม่รู้อะไรเลยแล้วเขารู้ได้ไงอ่ะแล้วเมย์เคยคุยกับเขาคือเขาอ่ะพูดกับเมย์ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วว่าเขาอ่ะไม่ได้มียานไม่ได้มีอะไรหรอกนะเดี๋ยวนะตาเขาจึ้งแล้วนะแต่เดี๋ยวกรีดตาสักหน่อยกรีดตานะคะเดี๋ยวใช้เป็นไอซีลักนะคะของน้องปอเติมแบบถมลงขนตาอันนี้เป็นสีน้ำตาลอ่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวติดขนตาปลอมให้แบบจึ้งๆเลยแต่ว่าขนตาปลอมแบบธรรมชาตินะขนตาปลอมนะครับเมย์ใช้บอกต่อนะคะนี่เขาจะเป็นขนตาปลอมแบบธรรมชาติอันนี้แบบหาเบอร์ไม่เจอแล้วนะคะคือสกิลติดขนตาปลอมก็คือแบบว่าเหมือนกลับไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เวอร์แล้วก็วันนั้นที่เมย์ติดขนตาปลอมนะทุกคนเศร้ามากคือมีกาวขนตาปลอมในตู้ประมาณ3อันแตกแห้งคาหลอดหมดแล้วคือเมย์ไม่มีขนตาปลอมแต่วันนั้นต้องติดขนตาปลอมก็เลยใช้ที่ทาตาให้เป็นตา2ชั้นอะกาวสำหรับทาตาให้เป็น2ชั้นเฉยๆอะซึ่งมันจะไม่ได้แน่นมากเหมือนกาวขนตาปลอมนะทุกคนแต่ว่าก็ดิฉันก็เยียวยากันไปใช้แทนกันได้ก็ใช้นะคะเพราะว่ามันเป็นอันเดียวที่ยังไม่แกะแล้วมันยังไม่แห้งคืออันนี้เมย์ตัดขนตาปลอมมาแบบสั้นมากอะเพราะว่าเมย์จะติดแค่ช่วงหางตาด้านหลังตรงนี้นะคะนี่เดี๋ยวแซงเข้าไปตรงนี้อุ้ยมันติดแล้วเลยอะเอากระจกไว้ข้างล่างนะคะทุกคนแล้วก็แปะรูดเฮ้ยเป็นไงครับอุ้ยทุกคนเปิดมาแล้วน้องแม็กเขาหล่นอะหักไปครึ่งโอเคไม่เป็นไรเราประกอบน้องกลับได้เดี๋ยวเรามาไฮไลท์หัวตาก่อนนะคะด้วยตัวนี้ Max Sky The Limit Extra Dimension Skin Finish นะครับเขาเรียกว่าเดี๋ยวเราระเบิดหัวตาก่อนนะทุกคนแล้วเมื่อเราระเบิดหัวตาแล้วนะคะมันก็จะเพิ่มเงาที่หางตานิดนึงพอเราติดข้างบนเยอะข้างล่างมันเลยจะหายนะคะเป็นสีแบบน้ำตาลอ่อนๆ นะคะทุกคนขออนุญาตปัดไฮไลท์ต่อปัดมาตั้งนานลืมปัดแก้มอีกแล้วปัดแก้มสักนิดนะครับปัด
ดแก้มนะคะใช้ Estee Lauder นะคะอันนี้ทุกคนมีได้มานานแล้วแล้วก็สีมันเป็นแบบน้ำตาลทองทองอ่ะสวยมากสี Brazen Bronze Shimmer นะครับสีเบอร์09อ่ะต่อนะคะทุกคนก็คือว่าคุณหมอดูอ่ะเขาบอกเราเองเลยตั้งแต่แรกนะว่าเขาแบบไม่ได้มียาหรือเขาไม่ได้มีอะไรเลยคือเขาแค่เหมือนแบบดูเป็นเฉยๆมันเขาบอกว่าเราทุกคนอ่ะมีแผนที่มากับตัวอยู่แล้วเหมือนมีลายมือของเราอ่ะมากับตัวอยู่แล้วซึ่งแผนที่นี่แหละเขาทำหน้าที่อ่านให้เขาถอดออกมาแล้วเขาอ่านให้เดี๋ยวแจ้งลิปก่อนนะครับเดี๋ยวจะลืมระหว่างเราก็คือลิปเดี๋ยวใช้3ตัวนี้นะคะอันนี้คือ Fit Cosmetic นะคะอันนี้เป็นลิปครีมนี่แหละสี JD 129นะคะอันนี้เป็นสีแบบน้ำตาลนูดๆนี่แหละแล้วก็จะนูดยิ่งกว่าด้วยชิเซโดอันนี้คือจะเป็นสีนูดแบบถ้าทาเดียวๆก็คือรับบทแบบป่วยนิดนึงนะคะก็ต้องรวมหลายๆอันนะครับอันนี้เป็นสี Honey Flash นะคะ310ชิเซโดนะทุกคนแล้วก็สุดท้ายเพื่อให้ทุกอย่างแล้วรอดปลอดภัยนะคะเติม MAC Smoke Almond เป็นลิป Tensity นะคะของ MAC อันนี้ก็จะสีเข้มขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวเราเริ่มจากลงสีอ่อนๆ นี้ก่อนเดี๋ยวมีลงเป็นแป้งนะครับลงบางๆนะทุกคนอันนี้จะแอบลงเยอะจะแอบแห้งๆนิดนึงต้องลงบางๆจะโอเคนะครับคืออย่างของเมย์อ่ะเมย์จะชอบถามเขาเรื่องงานเรื่องแต่เราก็ถามทุกเรื่องนะครอบครัวความรักอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องความรักอ่ะเมย์ไม่แน่ใจเพราะว่าจำไม่ค่อยได้ว่าเขาแบบดูประมาณไหนนึกออกไหมเหมือนเราแบบเราถามเรื่องงานเป็นหลักซะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเรื่องความรักก็เลยไม่แน่ใจว่าแม่นไหมแต่เรื่องงานคือแม่นมากเดี๋ยวลองดูอันนี้ก่อนนะชิเซโดเพื่อความนูดนะครับแล้วก็ในสุดนะคะจะเป็นแม็กจ้าสมุกแอลมอนนะครับสีนี้ทาเป็นเอเวอร์เดย์ลุคได้เลยเดี๋ยวเติมความฉ่ำๆให้ปากนะคะนิดนึงด้วยดีออร์ตัวนี้แล้วกันเนาะเป็นลิปแม็กซิไมเซอร์นะจ๊ะทาแล้วมันจะเย็นๆอ่ะทุกคนเดี๋ยวก็จะทาตรงกระจกปากนิดนึงนี่นะคะเขาจะปักจืดเบาๆฉีดสเปรย์นะคะน่าจะเสร็จเรียบร้อยเป็นประมาณนี้หรือว่าชีน้องจะลองใส่ผมตัวนี้ก็คือไปรับบทแบบแม่หมอนิดนึงนะคะเพื่อให้เข้ากับลุคแบบเรื่องเล่าหมอดูอะไรก็เป็นประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นการแต่งหน้าที่แบบไม่ได้มีอะไรมากนะคะทุกคนเป็นแบบว่าจัดเต็มแล้วก็ติดคนตาปลอมนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ก็มาเล่าในส่วนของประสบการณ์ดูดวงนะทุกคนแล้วก็อันนี้เมย์ก็ไม่แน่ใจว่าเมย์แชร์คอนแทคของหมอดูได้ไหมเพราะว่าอาจจะต้องขออนุญาตก่อนหรืออะไรก่อนในส่วนหนึ่งรอบล่าสุดที่เมย์ไปดูอ่ะคิวดูน้อยมากกว่าจะได้คิวคือตอนแรกเต็มตลอดเลยตลอดเวลาแล้วก็ได้คิวแล้วก็แบบแอบพาแบบพี่นิกไปดูด้วยนะคะพี่นิกก็บอกว่าแม่นเหมือนเมย์ดูพร้อมกัน2คนอ่ะแล้วก็คือพี่นิกอ่ะยังบอกเลยว่าแบบเขาพูดเรื่องเฉพาะเนาะเขาพูดเรื่องที่มันแบบลึกจังเลยอ่ะแบบหมายถึงว่าไม่ได้เป็นเรื่องทั่วๆแบบรักษาสุขภาพนะเขาไม่ได้พูดเรื่องเผยๆเขาพูดเรื่องแบบลึกลงไปเลยอย่างของพี่นิกก็เป็นเรื่องลงทุนนะจะยังไงอะไรยังไงเขาก็แบบพูดหมดเลยอะลืมแบบแอบแทรกเรื่องนึงคือเคยไปลงหน้าท้องเลยตอนนั้นยังเด็กแล้วก็ไปกับป้าคุณป้าคุณแม่มีแม่ด้วยเป็นเหมือนเขาเรียกว่าลงหน้าท้องหรือลงอะไรตรงเนี้ยเป็นต้องขึ้นไปที่ศาลาจำได้ว่าคนต่อคิวเยอะมากสวดๆแล้วเขาก็แบบพ่นอะเป็นเหล้าหรือเป็นอะไรสักอย่างพ่นออกมาแบบเป็นน้ำมนต์ให้เราฟิลนั้นอะทุกคนอันนั้นก็เป็นอีกประสบการณ์นึงซึ่งเป็นแบบเลือนลางแล้วเพราะว่าไปตั้งแต่เด็กแล้วก็ชีเลือนลางชีแบบงงๆนิดนึงว่าแม่พามาทำอะไรแล้วเขาก็เอาอะไรมาปักที่หน้ามือเหมือนมีดหรือแบบผ้ามาจี้ๆมาแปะๆที่ตรงเนี้ยเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่แบบว่าสายยะมูเตลูนิดนึงเป็นจังหวะมูเตลูนิดนึงซึ่งก็หาเหตุผลไม่ได้ของการไปในครั้งนั้นแล้วก็หาจบแล้วประสบการณ์ดูดวงทั้งหมดของคนที่ไม่เชื่อเรื่องดวงนะครับเหมือนเดิมต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้วิจารณญาณต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็เป็นเรื่องแบบมาแชร์กันแบบขำๆกุ๊กๆกิ๊กๆนะคะทุกคนก็มีอะไรมาแบ่งปันก็เล่ากันได้ในคอมเมนต์นะทุกคนเดี๋ยวแวะนั่งอ่านว่าใครไปดูที่ไหนอะไรยังไงมาแล้วเป็นยังไงบ้างเรื่องหวยเนี่ยก็อยากพูดแต่ว่าก็ไม่รู้สุ่มเสี่ยงหรือเปล่าแต่ก็เอาเป็นว่าเอาไว้โอกาสหน้ากันนะทุกคนเอาไว้ว่าเจอกันใหม่นะคะอยากดูแต่งไปเล่าไปอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกมีได้นะคะเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราอยากจะเล่าอะไรนะอันนี้เพิ่งแบบว่านิมิตหมายได้ว่าอุ๊ยเรื่องดูดวงเพราะว่านึกถึงคุณป้าเขาบางทีว่าป้าเขาดูแม่นจังเลยอะแล้วก็เลยเอามาเล่าเอามาเมาเอาไว้มาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าอีกรอบนึงวันนี้ขอตัวไปแล้วพร้อมกับลุคสาวสวยนะคะ